สมน้ำหน้าสมน้ำหน้าจริงใครใครก็ไม่รักทองทองให้ในสิ่งที่เขาขอเพื่อให้เขามารักทองอ่ะบอกแล้วเตือนแล้วบอกแล้วเธอจะไม่เชื่อนี่มันไม่ใช่เวลาที่จะมันซ้ำเติมทองนะเอาเวลาปกตินะโดนไปแน่น่ะดูมันถือปากดีด้วยเอาหน้าเอาหน้าช่วยทองก่อนก็แล้วกันดูสิน่วมไปหมดแล้วนะมันเป็นกรรมเองแม่ใครๆก็ไม่รักทองอ่ะแล้วใครจะไปรักล่ะดูทำที่เนี่ยไม่รู้ตัวเองมาผิดอีกทองผิดตรงไหนอ่ะเขาขอทองก็ทำในสิ่งที่เขาต้องการอ่ะขอบ้าอะไรล่ะเขามาขอให้มีเมียน้อยก็จัดเมียน้อยไปให้เขาพี่ลองคุณก็เอาตายดิเขาขอทองอ่ะทีหลังจะไปทำแบบนี้เขามีความสุขกับทุกคนอื่นเห็นไหมใครๆก็ไม่ต้องการทองน่ะท่านเทพครับท่านเทพรับทองเป็นผู้ช่วยเถอะนะครับนะครับฉันบอกไปแล้วไงว่าทองว่าฉันรับแกไม่ได้ใครๆก็ไม่ต้องการทองทองอยากตายเอางี้เอ็งมันยังเด็กอยู่ไอ้ทองก็ยังพอมีทางช่วยอยู่เอ็งอย่าตายเลยถ้าอยากตายแล้วมันเป็นบาปอีกข้าจะช่วยจะไปเกิดเอาไหมไปเกิดอืมแล้วมันจะดีขึ้นไหมอ่ะขึ้นอยู่กับตัวเองอ่ะคิดดีคิดใหม่ทำใหม่เข้าใจไหมไปฉันช่วยแกไปเกิดไปเกิดนะไปยืนตรงนู้นแม่คุณชายใหญ่นี่พูดอะไรดีๆก็เป็นเหมือนกันนะครับยิงแม่น่าภูมิใจจริงๆเลยลูกแม่ไปโอ้ไปเกิดขอบคุณนะครับเชฟดักหักครับผมนั่นแหละเห็นไหมท่านใจดีมากเลยครับพนมมือขึ้นไม่ต้องพูดแล้วโลตัสโลตัสโหตะโหตะสุสะสุสะโตตุกูโตตุกูโตตุลีโตตุลีมันยิ้มมันดีใจเลยเห็นไหมเนี่ยจะไปเกิดละบุญมา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 ละเดี๋ยวเขาจะไอ้ควันวิเศษเนี่ยทำให้เจ้าได้ไปผุดไปเกิดเข้าใจไหมควันวิเศษปล่อยมาไปเกิดได้ทองนะบ๊ายบายคือมองแบบอีฟไงโอ้ฟรายฟรายอีฟฟรายโชคดีทองคุณอันยกโทษให้ผมนะครับผมขอโทษนะผมไม่ได้ตั้งใจมันเป็นอุบัติเหตุคุณนันทำแบบนี้เหมือนเราอยู่ในหนังอินเดียเลยนะครับที่ผมโผล่ไปโผล่มาเนี่ยคุณนันทำแบบนี้ผมรู้สึกแย่มากเลยรู้ไหมครับคุณชายเล็กไปเกิดเถอะค่ะคุณนั้นยกโทษให้ผมเถอะนะครับคุณอันคุณอันต่อให้คุณอันอยากให้ผมไปไกลสักแค่ไหนผมก็อยากให้คุณอันรู้ไว้ว่าผมก็จะอยู่ข้างคุณอันเสมอนอนนะครับคุณนันผมจะอยู่ใกล้ๆคุณนันอย่างนี้ตลอดไปความเดิมตอนที่แล้วชายใหญ่บุญบารมีถึงได้เลื่อนขั้นเป็นเทพเต็มขั้นส่วนชายเล็กยังคงแพ้แล้วผ่านพยายามทำทุกวิถีทางให้อัญชลียกเลิกการแต่งงานกับบอยนั้นไอ้บอยมันมีดีอะไรทำไมคุณถึงเลือกมันบอยเขาเป็นคนดีเขารักอันและที่สำคัญเขาเป็นคน อัญชลีโกรธชายเล็กมากแล้วชายเล็กจะทำอย่างไรต่อไปติดตามชมได้เลยครับWhat?
น้องกล้วยน่ารักจังเลยนะมาพี่ศิลป์หอมแก้มทีนึงรู้สึกเย็นๆไงก็ไม่รู้อ่ะขนลุกอ่ะหนาวแล้วจ๊ะเดี๋ยวพี่ศิลป์ให้ไออุ่นเกือบได้วะเสียดายเลยสักวันต้องได้แน่ๆโอ้ยเนี่ยนิดเดียวค่ะเบานิดเดียวค่ะอ้าวบ้างค่ะบ้างโอ้ยโอ้ยอะไรอีกล่ะครับพี่แม่หอบอะไรมาอีกล่ะครับหีบสมบัติส่วนตัวของชนสิทธิ์ยะอ้าวหอบมาอย่างงี้คนเห็นคนไม่กลัวหรอครับจะเห็นได้ยังไงล่ะก็มาไล่มนต์บางตาไว้อ่ะนี่ว่าจะมาหาที่ซ่อนใหม่ซะหน่อยจะซ่อนทำไมล่ะครับในเมื่อไล่มนต์วางตาแล้วใครจะไปเห็นหรอครับอ้าวมันก็ไม่แน่เผื่อไอ้พวกมีวิชาอาคมมันมาเจอเข้าแล้วมันมาแฮกมนต์สะกดไว้อ่ะมันก็เอาไปหมดแล้วสิแหมแฮกพูดอย่างกับพวกแฮกบัตรเครดิตเลยนะครับไม่แน่ไม่แน่ทุกสิ่งทุกอย่างไม่แน่ผมว่าเลิกยึดติดกับพวกนี้เถอะครับสมบัติเนี่ยเราก็ใช้ไม่ได้แล้วล่ะแล้วมันใช่ไหมไอ้เสียนฮะสมบัติพัฒนาของฉันที่ฉันหาหาไปด้วยน้ำพักน้ำแรงของฉันเนี่ยจะให้คนอื่นเอาไปใช้สบายใจนะมันใช่ไหมแต่เราก็ไม่มีสิทธิ์ใช้นะครับเราก็ใช้ไม่ได้เพราะว่าเลิกยึดติดกับพวกนี้เถอะไม่เลิกหล่อนหรอกนั่นอย่าแม่ใช่หาที่ซ่อนหน่อยนี่เอามุ่งไว้ตรงนี้ก่อนกันเลยนะโอ้ยน่าสมเพชเวทนาเนาะเดี๋ยวเถิดมีสมบัติก็ช่วยไม่ได้แกไม่เคยมีสมบัติแกไม่รู้หรอกในสินใช่ผมมีผมก็ปลงแล้วล่ะผมระวังล่ะระวังปวกกินล่ะพี่เซเลสเป็นอะไรคะนั่นอ่ะง่อยเปลี่ยเสียบุญไปเยอะง่อยเปลี่ยเสียบุญใช่เพลียอยากมาตามหาพี่ชายใหญ่ไม่รู้ว่าพี่ชายใหญ่จะมีพวกแอปอะไรดีๆบ้างมีแบบพวกโปรดีๆจะได้มาเติมบุญซะหน่อยโปรดีๆเออเท่าที่หญิงนุชรู้นะคะตอนนี้เด็ดมากค่ะโทรฟรี24นอโหลดแชทฟรีตลอดทั้งเดือนค่ะเออก็ไม่เลวนะมันไม่เกี่ยวยิงนุชหมายถึงที่มันเติมบุญน่ะไม่เกี่ยวอะไรกับโทรศัพท์เข้าใจป่ะอ๋อเติมบุญเออเติมบุญก็มีอยู่ที่นี่ที่เดียวละค่ะเออบุญหญิงนุชไงคะสนใจไหมคะแรงแรงคนละสปีชีส์กันหญิงนุชผีตัวตื่นกับผีคนเติมไปเติมมาก็ยุ่งเลยเข้าใจป่ะเออตามหาพี่ชายใหญ่ดีกว่าไปไหนก็ไม่มาทีโอ้เราอุตส่าห์ใจดีแบ่งปันบุญให้ก็ปฏิเสธงั้นก็อยู่อย่างนั้นแหละค่ะพี่ชายเล็กเอาอย่างที่ฉันบอกแล้วกันนะรีบๆทำบุญดีที่สุดเลยค่ะอาศัยย่ามแล้วกันนะคะรับตังค์ไม่ได้มากค่ะเชิญตามสบายนะครับอะไรหมกแล้วก็ช่างมังอย่าโวยวายนะอ้าวเฮียอยากเสียวดูหมอหน่อยไหมคะดีเหมือนกันกำลังอยากดูอยู่พอดีเลยอยากดูก็แบมือมาเลยอยากดูเรื่องอะไรบอกมาจ้ะอยากรู้ว่าไอ้สมบัติของผีบ้างวงคำเหลาเนี่ยมังอยู่ที่ไหนทวงงานกันเหรอเฮียทำไมล่ะนี่มังต้องโนมนางกาเลมาแล้วจังไม่ได้เรื่องกันได้เราอะไรสักนิดหนึ่งใจเย็นๆสิเฮียจู่ๆฉันไปถามผีบอกว่าสมบัติอยู่ที่ไหนอย่างนี้ผีไม่หักคอฉันตายเหรอเฮียอย่าให้อ้วรู้นะว่าลือเจอสมบัติแล้วหรือส่งมาไว้คงเดียวนะสมสมอะไรป้าฉันไม่เลี้ยงไก่นี่เฮียโอ้มาแต่ผัวส้มโอ้ผัวส้มส้มส้มไว้อะเออส้มสุ่มนั่นแหละเฮียถ้าฉันรู้เมื่อไหร่อ่ะฉันจะบอกเฮียเลยแน่แน่แน่ร้องนั่นแหละไปไหนกันมาคะมาที่เจ้าบ่าวเจ้าสาวก็พอดีพาอันเข้าไปบริจาคร่างกายมานะครับแล้วก็เป็นเรื่องของชุมด้วยกันมาหลวงคิดยังไงจ๊ะถึงได้ไปบริจาคอวัยวะในร่างกายตัวเองจริงๆแล้วอันก็ตั้งใจนานแล้วนะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าอันตายไปเนี่ยอันก็จะทำให้การตายของอันเนี่ยไม่เสียเปล่าเอ็นไงตายเลยเอ็นไงแม่คุณดีมากน้ำใจช่างงดงามเหลือเกินโอ้แค่ฟังแค่นี้จับใจเลยน้ำตาจะร่วงเฮียคะขอกระดาษพระสึกใหม่หน่อยค่ะฮะ
กระดาษผ้าสึกใหม่อะไรเหรอกระดาษทิชชู่กระดาษทิชก็เพิ่งสึกใหม่เลี้ยงวัวเลี้ยงไก่เนี่ยมันสนุกตรงไหนครับหญิงนุชผมเห็นเล่นกันจังเลยมันสนุกแล้วมันก็ดีมากในศิลมันดีตรงที่ไม่ต้องไปตากแดดตากลมข้างนอกไงใช้มือใช้นิ้วนี่จิ้มจิ้มจิ้มสะบัดสะบัดสะบัดเนี่ยมีฟาร์มของตัวเองแล้วอันใช่ใช่ไหมเนี่ยมันใช่ค่ะหญิงแม่ใครลองก็ติดค่ะไหมคะเก็บไข่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 ไม่ไหวแล้วค่ะหญิงแม่ตายแล้วไม่ไหวแล้วลูกไม่ไหวแล้วครับเยอะมากเลยเจ้าสมน้ำหน้าค่ะตอนหญิงนุชจะให้พลังอ่ะไม่อยากได้เองงั้นก็นอนปวกเปียกเหมือนเดิมเลยนะค่ะโอ้ยอาก้าสักเม็ดไหมครับคุณชายเล็กไอ้เพนลูกใช้พลังทางบนหมดไม่ใช่พลังทางเพจหมดเพจครับเออนี่นายศิลหน้าซิวหน้าขวานมันใช่เวลาหยอกกันไหมฮะเออพี่ชายเล็กคะมีน้ำตาลทรายไหมคะคือเรือหญิงนุชจะออกแล้วค่ะมันใช่ใช่ไหมหญิงนุชใช่สิคะเลเวล50ต้องเอาน้ำตาลทรายลงเรือค่ะที่ไปได้มันใช่เวลาที่จะมาเล่นเกมไหมดูสิใครเล่นก็ตายอยู่แล้วเนี่ยผมว่าใจเย็นๆนะครับผมว่าตอนนี้เรามาแบ่งพลังบุญให้กับคุณชายเล็กดีกว่านะครับใช่ดีไหมครับยังนุ๊กจะเอาฉันหรือเปล่าพลังบุญน่ะจะบอกให้เคยให้แล้วไม่เอาตอนนี้แบ่งอะไรให้ก็เอาหมดแต่ไม่มีแรงเขาต้องการอยู่ใช่เอานะแบ่งให้หน่อยโอ้ยก็ได้ก็ได้นี่เห็นแก่ความรักนะคะโอ้เห็นแก่ความรักหญิงแม่ไอ้สินครับผมอยู่ข้างหลังหญิงนุชอย่างนี้ฮะซ้ายก่อนแล้วก็ขวาแล้วก็ตรงกลางนะคะทำไมพลังของแม่โอ้หายไปอย่างเงี้ยหญิงนุชด้วยค่ะหญิงแม่คุณชายเล็กเมื่อกี้ได้พลังบุญจากพวกเราไหมครับไม่มีอะไรเลยตายแล้วโอ้ยมันเกิดอะไรขึ้นนะหญิงนุชหญิงนุชก็ไม่รู้ว่าไงค่ะหญิงแม่ถามสิริค่ะสิริสวัสดีสวยก็พูดดีแถวนี้อ๋อฉันล้อเล่นน่ะมีอะไรก็ว่ามาปลูถ้าเกิดว่าไม่เห็นว่าฉันติดเฮเดในเครื่องแกนะสิริฉันคว้างจะทิ้งแน่อย่าเพิ่งถามหน่อยสิว่าทำไมอยู่พลังบุญของพวกเราถึงหมดหายไปหมดเลยนะสิเลก็เป็นเพราะว่าพวกคุณปล่อยปะละเลยปล่อยให้คุณชายเล็กไปก่อความเดือดร้อนกับผู้คนนะสิทางสวรรค์ก็เลยลงโทษเอาแล้วกับพวกเรานั่นดิผมก็ทางผมคนเดียวพอดีว่ากฎหมายใหม่เพิ่งจะผ่านอนุมัติจากสภาสวรรค์นะคะจากนี้ไปถ้าใครทำผิดคนรอบข้างก็ต้องถือว่ามีความผิดไปด้วยแล้วไม่ได้ด่าคุณค่ะโอ๊ยพ่อพลังวนบอกอย่างเงี้ยแล้ววนที่ฉันไล่เสกเป็ดบางหีบสมบัติเอาไว้ล่ะโอ๊ยแล้วผู้ห่วงสมบัติมากนะคือวันนี้ฉันนะธุระหลายที่หลายสิ่งเลยถ้าหากลูกค้าจะดูดวงก็บอกว่าเป็นพรุ่งนี้เลยละกันเอาไปอ้างว่าวังนี้หรือจะไม่เข้ามาอีกแล้วไม่เข้าเลยขอเป็นพรุ่งนี้เลยดีกว่าละเฮียลายลายเฮ้ยหีบอะไรอ่ะเฮ้ยโอ้โหหนักขนาดนั้นเชียวนะเฮ้ยเฮ้ยถอยหีบอะไรวะเฮ้ยไปหีบสารพังสมบัติเฮ้ยของใครวะเนี่ยมันสมบัติของฉันเฮ้ยมันของใครวะเนี่ยฮะของใครอะเฮียของจอยไงเฮ้ยผมรู้ได้ยังไงของมาอยู่ในที่ของกูอะก็จอยเห็นก่อนนะเฮียไอเห็นกล่องเห็นหลังเนี่ยมันไม่สำคัญหรอกมันสำคัญอยู่ที่ว่าของเนี่ยมันอยู่ในที่ของใครแต่จอยเห็นก่อนไม่เกี่ยวเห็นกล่องเห็นหลังไม่จำเป็นอะ
เอางี้แล้วกันถ้างั้นเรามาแบ่งกันยุติธรรมกว่าได้เลือกไป 10% ขึ้นมาของฉันของฉัน50 50เอ้า70 30เอ้า60 40เจ๊สองคนเอามาฉันจะรอคำตอบอยู่ตรงนี้เดี๋ยวนี้หรืออย่างไรก็ไปฉันจะไม่ไปไหนอ่ะทำไมอ่ะก็รอคำตอบเฮียไงฉันจะไม่เฮียฆ่าสายตาฉันเลยแล้ววันนี้อ้าวก็เมื่อกี้ลือบอกเองว่าวังเนี่ยมีธุระทั้งหลายที่ลือก็ไปเถอะไปทำธุระของลือไปสิธุระไหนก็ไม่สำคัญเท่าธุระเรื่องนี้หรอกเฮียฉันจะอยู่กับเฮียเฮียหายใจเข้าก็มีฉันหายใจออกก็มีฉันนี่จริงๆว่ะเอาของฉันมาเอาของฉันมา60 40ไม่คิดดูก่อนเอาของฉันคืนมาคุณอันมานี่มันไม่ได้มีความหมายอะไรเลยใช่ไหมครับคุณอันนี่เราดูดซึมกับความน่ารำหรือไงเนี่ยถีบปากไปเหยียดถึงมาไปไอ้ก็แบนเทพทำไมกอดโอ้เดี๋ยวโดนลดตำแหน่งเทพนี่ไอ้เพื่อนแมนลงจอดลงจอดเท่จริงๆที่เป็นกลุ่มคุณอันเขาเดี๋ยวโดนตำแหน่งเทพมันพอดีมาซึมเอ้ยจะนั่งซึมนั่งไว้ไปทำไมชายเล็กไปเที่ยวซะบ้างนะไปรัชดาเนี่ยที่มาใหม่ก็เปิดหลายที่เลยไปกับพี่ไหมล่ะมีอะไรบ้างว่าไงบอยก็เลือกได้แล้วนะอันก็มีชื่อในใจแล้วแหละโอเคโอเคนัดมาเลยงั้นเดี๋ยวเจอกันข้างล่างนะโอเคจ้ะหมาเน่าที่ไหนอีกเนี่ยเอ้ยชายเล็กเอ้ยจะไปยึดติดมันเป็นกิเลสทำใจมันสบายสบายผมอยากคิดเลยนะพี่ตอนนี้ถ้าผมเลือกได้นะผมอยากจะให้วิญญาณมันแตกสลายไปเลยอย่าไปคิดอย่างนั้นกว่าจะเป็นผีได้กว่าจะเป็นคนได้มันลำบากนะชายเล็กใช่ไหมเป็นไรช่วยแม่ด้วยช่วยเรื่องอะไรยิงแม่เป็นไรไอ้เหี้ยแม่มันเอาหีบสมบัติของแม่ไปเติมพลังให้แม่หน่อยแม่จะไปเอาคืนมาโอ้ยิงแม่ของนอกกายพวกนี้ปล่อยวางซะบ้างเถอะเอาเก็บไว้ก็มีประโยชน์เราตายไปแล้วไม่ได้นะชายใหญ่แม่จะยอมให้เฮียแม่มันเอาของรักของหัวของแม่ไปไม่ได้ช่วยแม่นะลูกก็หญิงแม่คิดซะอย่างนี้สภาพก็เป็นเหมือนอย่างนี้เห็นไหมน่ะโอ้ยทั้งแม่ทั้งลูกเลยหญิงแม่ซื้อเฟอร์บี้มาเล่นดีกว่าได้ครับได้ครับต้องชายแล้วครับมีบุญให้แม่กู้ไหมนี่จะไปเอาสมบัติของแม่คืนน่ะหญิงแม่ดูสภาพผมดิครับผมจะบุญที่ไหนไปให้หญิงแม่กู้เออแม่ลูกคู่นี้ไปก็ไม่เข้าท่าเปิดดนตรีมาเต้นลีลากันเลยดีกว่าไหมลูกเป็นอะไรลูกจะต้องตามอุทุสีขาวเลยวะเนี่ยมาตามมาสิไม่ตามได้ไงหีบสมบัติที่เฮียทำยังก็อ้วจะแบ่งให้ลื้ออย่างงั้นแหละไม่มีทางไม่มีทางไปเลยลื้อกลับไปกองเลยไปยังไม่แบ่งวันนี้ยังไม่แบ่งไม่รู้นะถ้าเกิดว่าไม่แบ่งสมบงสมบัติเนี่ยโดนผีหักคอไม่รู้นะ
เฮ้ยทำไมอ่ะมีอะไรผีไหนไหนฮะเกี่ยวสมบัติเนี่ยเป็นของคุณใช่ไหมคะใช่เหรอคะเป็นหีบสมบัติของผีตระกูลวงคำเหล่าจริงๆด้วยอ่ะอะไรนะคะได้ค่ะเขาบอกให้เฮียแบ่งกับฉันคนละ50 50มันจะได้แฟร์แฟร์ไอ้ต้องบอกให้แบ่งในเสื้อนะแต่ต้องบอกให้แบ่ง50 50เนี่ยโอ้หรืออําอ้วนมากกว่านะมั้งเนี่ยเฮียฉันคนนะไม่ใช่ผีจะได้อําเฮียไม่รู้นะถ้าเฮียไม่แบ่งให้ฉันไม่รู้ตายแล้วเย็นรู้เย็นบุบๆบ้าๆหรือเปล่ามีอะไรเหรอก็ตอนนี้ดิมือทั้งสองข้างของผีจะบีบคอเฮียอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องกลับนะคะใส่บอกเขาอย่าทำเลยบอกเขาอย่าทำเลยทำนะคะเขาว่าอย่างไรอีกไม่ให้แบ่งกันนายอย่าทำนะคะเดี๋ยวฉันจะแบ่งกันแล้วกันนะคะแล้วเงินส่วนหนึ่งอ่ะฉันทำบุญกดน้ำไปให้นะคะเท่าไหร่เขาตกลงไหมตกลงเออเลยฮะตกลงป่ะล่ะไล่ค่ะรอดตายเลยเฮียไม่รู้นะฉันช่วยเฮียได้แค่นี้นะนี่แม่คะทำไมพลังเราหมดขนาดนี้อะเนี่ยหายตัวแปลงร่างก็ไม่ได้เลยนะคะเนี่ยเฮียแบ่งสมบัติเลยดีกว่าลื้อจะรีบแบ่งไปไหนแล้วฮะวันเนี้ยเฮียมีธุระเยอะแยะมากมายเลยลื้อกลับไปก่อนกันแล้วกันเดี๋ยววันหลังค่อยแบ่งกันโน่ไม่มีทางฉันไม่มีธุระวันนี้จะตามเฮียตลอดพอดีวันเนี้ยนะเฮียมีธุระจะไปข้างนอกว่าจะไปดูมัมเท่งนงเฟสติวัลใช่ไหมป้าจริงๆเลยตบมือหน่อยสิใจเดียวกันเลยฉันก็ต้องการเลยไปดูเลยมัมเท่งนงเฟสติวัลชอบตลกพวกนี้ตลกรักครอบครัวจะไปไหนเฮียจะไปไหนจะไปเข้าห้องน้ำว้ายเหมือนกันเลยจะไปเข้าด้วยเข้าไปอุปั้มเลยลองทำประตูก็ได้นายยังไม่มืดดิตึงตะลึงตึงตึง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 นี่แม่ไม่ตามไปเหรอคะไม่ตามอ่ะตามไปก็ทำอะไรไม่ได้หมดแรงโหยยี่แม่ดูข่าวนี่สิคะสลดแม่เฒ่าลูกทิ้งโอ้ยยี่นุ้ยไม่ชอบอ่านข่าวนี่เลยอ่านแล้วน้ำตาจะไหลอ่ะน่าสงสารจังเลยลูกเต้าไปอยู่ไหนเนี่ยทำไมปล่อยให้แม่เป็นอย่างนี้เนี่ยถ้ายี่นุ้ยรู้นะยี่นุ้ยตามไปจิกหัวเลยจริงๆนั่นแหละสิโอ้ยแล้วอย่างนี้จะมีใครยื่นมือเข้ามาช่วยหรือยังเนี่ยพูดตรงๆเลยนะยี่นุ้ยถ้าจะต้องเสียสมบัติไปแล้วเนี่ยนะยอมเสียให้ยายเท่าคนนี้ซะดีกว่าให้ไอ้สองคนนั่นเป็นไรฮะทำไมพลังพลังพลังกลับมาใช่ไหมคะใช่พลังบุญกลับมาแล้วใช่เฮ้ยแม่มีพลังมากมายเลยหรอแม่แต่ยินุก็ยังไม่ได้ไม่เท่าไหร่ค่ะพลังของฉันพลังของฉันพลังของฉันกลับมาเลคุณชายเล็กครับทำไมร่างของคุณชายเล็กดูเลือนลางอย่างนี้ล่ะครับร่างฉันมันกำลังจะสลายแล้วในเสียงทำไมจะดีแล้วแหละฉันจะได้ไม่ต้องคอยเห็นภาพบาดตาบาดใจคุณชายเล็กครับผมว่าลดความโกรธของตัวเองลงบ้างนะครับมันไม่ได้ช่วยอะไรดีขึ้นเลยนะครับมันก็คงไม่มีอะไรดีแล้วล่ะในเสียงคุณอันเขากำลังจะแต่งงานกับนายบอยไอ้สิ่งที่ฉันเฝ้ารอมา50กว่าปีมันก็ไม่เหลืออะไรเลย
โอ้โหนึกแล้วมันขึ้นมันขึ้นโอ้ยขึ้นมันก็เหนื่อยขึ้นจะไม่เหนื่อยทุกทีขึ้นทีไรเหนื่อยทุกทีคุณชายก็อย่าขึ้นสิครับใจเย็นๆสิครับคุณชายพูดถึงแล้วมันยั่วอะไรมันยั่วนี่คุณชายจะไม่ไหวแล้วนะครับอย่างนี้ผมต้องบอกคุณชายใหญ่ให้ช่วยแล้วล่ะไม่เป็นไรนะสิจ้างมันเถอะปล่อยช่วยไว้อย่างนี้แหละแต่ถ้าปล่อยไว้อย่างนี้คุณชายเล็กจะไม่ได้ไปผุดไปเกิดนะครับฉันก็ไม่อยากจะไปผุดไปเกิดให้มันมีชาติใหม่ชาติหน้าชาติโน้นชาตินี้แหละให้มันจบลงตรงนี้แหละตัดใจเถอะนะครับคุณชายเล็กโอเคโอ้โหอย่าคิดมากนะครับเดี๋ยวแก่ไวเอางี้นะครับคุณชายเล็กเดี๋ยวผมดูแลคุณชายเล็กเองนะครับขอบใจมากในสินโอ้ยผมมีอะไรก็มีอะไรก็ให้ผมช่วยก็บอกมาเลยนะครับขอบใจมากในสินในที่สุดพลังผมใช้กลับคืนมาแล้วหญิงแม่คะแบ่งให้หญิงนุชบ้านนะคะหญิงนุชไม่มีพลังเลยค่ะนี่ขนาดนั่งยังหายใจหอบๆเลยนะคะเนี่ยเรื่องอะไรจะแบ่งอ่ะบุญใครก็บุญมันสิยะงกอะไรชกนางจอยกับเฮียเม้งมาต้องชกเท่านั้นค่ะใช่พวกมันกลับมานะฉันจะจัดการกับมันหญิงแม่คะถ้าเกิดว่าได้สมบัติมาหญิงแม่จะไปทำอะไรคะอ้าวจะไปทำอะไรแล้วก็เอาไปซ่อนแล้วคราวนี้ก็จะไล่บนสามชั้นปิดให้หมดเลยเฮ้ยหญิงแม่เป็นไรคะเนี่ยหญิงแม่ทำไมไม่มีแรงนั่นสิคะทำไมไม่มีแรงอยู่ดีก็ไม่มีแรงอ่ะเพราะอะไรคะเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นนึกออกแล้วค่ะหญิงแม่หญิงแม่จำได้ไหมคะว่าก่อนหน้านี้ที่หญิงแม่มีพลังเพิ่มขึ้นน่ะเพราะเราคุยถึงเรื่องข่าวในหนังสือพิมพ์ใช่ไหมคะใช่แม่บอกว่าถ้าเผื่อว่าจะต้องสูญเสียสมบัติไปยอมเสียให้แม่เท่านี้ดีกว่าไอ้สองคนนั่นไงนั่นไงพลังหญิงแม่เลยกลับมาเพราะหญิงแม่บอกว่าจะเอาสมบัติให้ยายคนนี้แต่พอหญิงแม่บอกว่าจะเก็บซ่อนไว้พลังมันเลยหายไปไงคะทำไงอ่ะต้องให้เขาเกียจะเดินวนเวียนอีกนานไหมเนี่ยฮะแล้วก็เลยตามวนสักทีสิไม่มีทางไปทุกที่ที่มีเฮียเกียคะเอกสารที่จะต้องเซ็นวางลำบากอยู่เว้ยจะทำอะไรอ่ะก็เราจะแบ่งกันคนละ50/50ก็ให้ฉันมีโอกาสได้อุ้มมึงดิโอ้ยไม่ได้ตกลงกันรู้เลยอ่ะเอกสารเลยค่ะหญิงแม่คะหญิงแม่ต้องพูดออกมาค่ะพูดเยอะๆว่าจะมอบสมบัติเนี้ยให้แก่ผู้ยากไร้พลังจะได้เยอะนะแม่ก็ตอนนี้ใจฉันมันอยากใครนี่นะอะไรเหรอนี่ไปไหนอ่ะห้องน้ำกูไปด้วยไปด้วยเดี๋ยวฉันปั้มนะปั้มก็ปั้มสิวะยิ่งไปเปรียวอยู่ด้วยรอหน้าห้องน้ำไปกันเฮ้ยพอละมันเฮ้ยเจ็บใจบอกให้โกหกก็ไม่โกหกนี่ใส่ฉันไม่ได้แย่เหมือนหน้าตาเธอนี่ยะมันก็อดทนต่อไปแล้วกันยะชายใหญ่ครับแล้วมองหาชายเล็กเหรอครับใช่ค่ะอันอยากรู้ว่าเขาเป็นยังไงบ้างอะค่ะยังไม่ได้ไปเกิดหรอกครับคุณอันตอนนี้สภาพคุณชายเล็กน้องผมแย่มากเลยไม่แน่นะ
วิญญาณอาจจะดับสลายก็ได้เกิดอะไรขึ้นกับคุณชายเล็กหรอคะคุณชายไงชายเล็กพอทราบข่าวว่าคุณอันจะแต่งงานก็เลยเสียใจใหญ่แล้วก็เธอไปก่อไปควนคนนั้นคนนี้จนสวรรค์ทำโทษเพื่อเผื่อจะไม่ได้ผลได้เกิดก็ได้ท้องคุณชายเล็กผมเข้าใจน้องชายผมดีนะชายเล็กอ่ะมันรอคุณมา50กว่าปีพอมาได้ยินข่าวว่าคุณอันจะแต่งงานมันก็เสียใจเป็นธรรมดาพูดอยู่น้ำตาจะไหลกับน้องเลยนะอันเข้าใจอ่ะคุณชายใหญ่เรื่องทั้งหมดที่เกิดขึ้นเป็นเพราะว่าอันอยากให้คุณชายเล็กตัดใจจากอันนะคะแต่อันไม่มีเจตนาทำร้ายคุณชายเล็กเลยนะคะแล้วตกลงคุณอันไม่ได้อยากแต่งงานกับบอยใช่ไหมครับจะแต่งงานกับบอยอันจำเป็นต้องแสดงให้คุณชายเล็กเห็นว่าอันรักบอยมากแค่ไหนเพื่อที่จะให้คุณชายเล็กอ่ะปราศจากอันเร็วๆแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีชายเล็กไม่ยอมตัดใจจากคุณอันหรอกครับเพราะชายเล็กรักคุณอันมากคุณชายเล็กคุณอันไม่ได้อยากแต่งงานกับบอยใช่ไหมครับค่ะจริงๆแล้วอันยังไม่พร้อมจะแต่งงานกับบอยอันจำเป็นต้องแสดงให้คุณชายเล็กเห็นว่าอันรักบอยมากแค่ไหนเพื่อที่จะให้คุณชายเล็กอ่ะปราศจากอันเร็วๆแล้วก็ไปเกิดในภพภูมิที่ดีบอยไม่คิดเลยนะว่าอันจะใจร้ายกับบอยได้ขนาดนี้อันไม่ต้องพูดแล้วที่ผ่านมาบอยผิดเองแล้วที่บอยทำให้อันรักไม่ได้หนูไม่ใช่คุณอันนะคะกล้วยมีอะไรพอดีว่าที่ Wedding Studio เขาฝากแคตตาล็อกมาให้คุณบอยดูอะค่ะแต่พอดีติดต่อคุณบอยไม่ได้ก็เลยฝากหนูไว้อะค่ะโอเคโอเคขอบคุณมากกล้วยช่วยเลือกเนาะแบบไหนดีบอยชอบแบบไหนอ่ะเอาเลือกเลยเดี๋ยวไงบอยไปห้องน้ำผมตรงนี้เลยเฮียตรงนี้เลยนี่แหละตรงนี้แหละเอ้ยขึ้นมาเดี๋ยวขึ้นแบ่งกันที่นี่แหละบอกพารีไม่มีใครด้วยฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยเฮียตกลงก็50 50 60 40โอเคจอย60เฮีย40ได้ไม่ได้ทำไมอ่ะเอางี้ก็แล้วกัน50 50หมกเรื่องไปอุลมคายต่อรองกันเลยเต็มทีแล้วตกลงคืนนั้นก็สิ้นเรื่องใช่เนี่ยเอานี้เอาของเรื่องนี้แค่นี้โอ้ยฉันชอบทองแท่งเฮียแม่คะค่อยทำอะไรสักอย่างนึงสิคะมันจะแบ่งสมบัติกันอยู่แล้วค่ะเอาวะไหนๆก็จะต้องเสียงของรักให้คนอื่นแล้วขอให้เสียไปแล้วเกิดประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดก็แล้วกันสาธุขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายในสากลโลกโปรดดลบันดาลให้พลังของข้าพเจ้ากลับคืนมาถ้าหากว่าพ
พลังของข้าพเจ้ากลับคืนมาแล้วไซข้าพเจ้าจะเอาของพวกนี้ไปบริจาคให้ผู้ที่ตกทุกข์ได้ยากทุกคนเลยครับเจ้าเฮียเยอะไปแล้วเฮียเอออย่างนี้พลังกลับมาแล้วค่ะใช่แล้วไอ้เม็ดนั่นได้เฮ้ยไอ้จ๋าเฮ้ยมาแล้วเนี่ยเอาสมบัติของฉันคืนมาเดี๋ยวนี้อย่านะอย่าเข้ามานะอ้วนมีพระนะเห็นไหมดูนี้พระอะไรอ่ะได้แล้วพวกฉันเป็นผีดีพระไม่ทำร้ายอะไรหรอกเอาสมบัติขึ้นมาเดี๋ยวนี้เลยนี่ไงฉันบอกแล้วไงใช่ไหมพี่อันนี้นะชอบเอาของคนอื่นมาเป็นของตัวเองฉันบอกพี่ทั้งหมดโอ้โหอสรพิษอสรพิษชักๆเลยทำจริงหรือบอกกันตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยก็บอกเมื่อกี้ไงคุณหญิงคะคุณหญิงแม่คะคือจอยน่ะหลอกล่อเฮียเม้งมาที่นี่ค่ะรู้ว่าคุณก็อยู่ที่นี่ค่ะท่านสบายไปเลยค่ะหญิงแม่คะเงี้ยเม้งไว้เท่าไหร่หรอคะอีนางพี่จอเนี่ยนี่แหละค่ะยิงแม่บีบคอดิขอโทษค่ะขอโทษนะคะคือพอดีว่าตอนนี้จอยชอบถ้าเกิดว่าชอบจริงๆอ่ะทำไมไม่ขอแกหัวงูใจสปอร์ตหัวเหม่งคนนี้ล่ะก็แค่แก่สปอร์ตใจลีไม่ต้องมีหัวเหม่งก็ไล่มั้งหัวเหม่งก็ถูกแล้วไอ้แม่งเอาสมบัติคืนมาจอยจ๋าเอาของที่เก็บใส่คืนให้หมดหนักระวังไม่ใช่หรอกเอาออกมานับค่ะโอ้โหจะล่องซะไม่มีให้หมดมีเม้มมีเม้มมีเม้มมีแม่คะเก็บแล้วเอาไงต่อคะแล้วเราก็จะเอาสมบัติพวกนี้ไปบริจาคให้ผู้ยากไร้เลยล่ะลูกไปยังไงคะหญิงแม่สองคนเนี่ยแหละเฮ้ยหมายความว่าไงอะไรอ่ะถามเหรอหมายความว่าอย่างนี้ไงล่ะยังไงเฮ้ยหญิงแม่คะตกลงเราจะเอาสมบัติน่ะไปให้ใครอะคะก็ไปบริจาคให้กับคุณยายที่ลงข่าวหนังสือพิมพ์สิจ๊ะดีเหมือนกันนะคะอีกแม่ถือมาเลยค่ะนี่ทำไมจะไม่ถือล่ะฉันน่ะแก่แล้วนะก็หญิงแม่เข้าร่างไอ้เหม่งเนี่ยมันแข็งแรงกว่าหญิงนี่ค่ะอีกแม่ถือมาเลยนะคะเสียศูนย์เลยเราชายเล็กครับอย่าคิดมากเลยนะครับนี่ผมเป็นห่วงจริงๆนะครับไม่เป็นไรน้อยสินถ้ามันจะใกล้สลายแล้วฉันอ่ะทำใจให้โล่งๆเฮ้ยอ้าวพี่ชายใหญ่หมดฟ้าฟ้าหมดฟ้าพี่ไปไหนมาเนี่ยเกิดปัญหาอย่างนี้ทำไมไม่ดูแลน้องไปหาคุณอันมาเนี่ยไปคุยเรื่องคุณชายเล็กเลยครับตาพองตาพองไม่มีอะไรหรอกพี่ผมก็ไม่อยากรู้อะไรทั้งนั้นเรื่องคุณนางก็ใช่เถอะอันที่จริงคุณอันเขาไม่อยากแต่งงานกับไอ้บอยหรอกที่เขาทำไปนะจะให้ชายเล็กกันตัดใจได้และอีกอย่างนึงชายเล็กก็ได้ไปเกิดสักทีจริงเหรอครับพี่ขึ้นมาเลยเรียนตัวเราไม่ค่อยดีด้วยเนี่ยโอ้ยนั่นแสดงว่าคุณอันเขารักและเป็นห่วงคุณชายเล็กมากเลยนะครับผมจะไปหาคุณอันครับไปดูสภาพเตียงตัวเตียงไม่ไหวแล้วไม่เตรียมทั้งขาเลยพี่ขอกู้บุญหน่อยครับไม่มีแล้วไม่มีแล้วถ้ากู้ก็ดอกแพงเดี๋ยวผมยอมจ่ายพี่เดี๋ยวเท่านี้แล้วกู้นิดเดียวแม่นะเมื่อคืนนี้ก็หนักแล้วเมื่อคืนนี้โอ้โหเทพชั้นหนึ่งชั้นสองชั้นสามชั้นสี่ชั้นห้ามารวมตัวกันชั้นเจ็ดเนี่ยปาร์ตี้กันเละปาร์ตี้กันเละเลยใช่นางฟ้าเพียบเลยบ้าโอ้โหนี่เกิดอะไรขึ้นกับหญิงนุ่นหญิงแม่เนี่ยดูมีสง่าราศีราศีอ่ะที่เป็นยองเพราะสง่าแววว้าวนี่ไปบนแม่ไหนเนี่ยแม่น่ะนะ
เอาของที่ไอ้เฮียเม้งกับนางจอยมันขโมยไปน่ะเอาไปบริจาคเออนี่ดีมากจิตใจกุศลก็จะเป็นอย่างงี้ไงแล้วหญิงแม่ไม่เสียดายนะครับทรัพย์สมบัติที่บริจาคโอ้ยไม่เสียดายไม่เสียดายอะไรแล้วคิดซะว่าต่อไปเนี้ยอะไรของเราที่เสียไปแล้วไปเกิดประโยชน์กับคนอื่นมากที่สุดก็พอใจถูกต้องไหมแม่คิดดีมากจริงมากหญิงนุชก็เหมือนกันนั่นเนี่ยหญิงนุชนี่ดูผุดพองโอ้โหแบบเปล่งปลั่งเลยหญิงนุชจ๋าโอ้พี่เฉลกคะพี่เฉลกเล่นชมหญิงนุชแบบเนี้ยหรือว่าอายเป็นเหมือนกันนะคะนี่โอ้โหนี่ขนาดยืนใกล้ๆหญิงนุชนะพี่ยังรู้สึกถึงพลังบุญของหญิงนุชแผ่มาถึงพี่เลยอ่ะนี่ถ้าเกิดว่าพี่ได้พลังบุญของหญิงนุชสักนิดนะพี่คงจะแข็งและแรงขึ้นเหมือนเดิมจะดีเหรอคะพี่เฉลกดีจิตใจหญิงนุชดีนะดีนะหญิงนุชจัดไปครับงั้นส่งมือมาค่ะนี่หญิงนุชจะถ่ายทอดพลังให้พี่ชายเล็กค่ะจ้ะเป็นไงคะอู้มาแล้วฟูเลยถ้าพี่ชายเล็กฟูยีนุชก็ฟูด้วยค่ะไปเถอะค่ะไปไหนยีนุชเดี๋ยวก่อนตอนนี้พี่มีพลังแล้วขอบคุณมากนะยีนุชเดี๋ยวพี่มีภารกิจที่พี่ต้องไปปฏิบัติของพี่เดี๋ยวพี่มาได้แล้วพลังฟูเลยถ้าให้ยีนุชทายอ่ะพี่ชายเล็กต้องไปหานางอันแน่ๆเลยใช่ไหมคะใช่มันใช่ใช่ไหมคะใช่ข่าวแล้วข่าวเล่าไม่เคยได้กินความเดิมตอนที่แล้วชายเล็กเกเรใช้พลังบุญจนหมดร่างฉันมันกำลังจะสลายแล้วในเสียงตอนนี้สภาพคุณชายเล็กน้องผมแย่มากเลยวิญญาณอาจจะดับสลายก็ได้โอ้คุณชายเล็กตกลงคุณอันไม่ได้อยากแต่งงานกับบอยใช่ไหมครับบอยได้รู้ความจริงว่าอัญชลีแต่งงานด้วยก็เพื่อให้ชายเล็กไปเกิดจึงเสียใจอย่างมากชายใหญ่บอกข่าวดีนี้แก่ชายเล็กจึงทำให้ชายเล็กมีพลังใจอีกครั้งแล้วบอยจะแต่งงานกับอัญชลีหรือไม่ติดตามชมครับดูรายละเอียดค่าดีนะครับเจ็ดหมื่นมีจองเยอะดีอาบอยมันเป็นอะไรของมังวะดูท่าทางมันเหมือนปลาทูแม่กลองไม่มีพิกเลยแล้วปลาทูแม่กลองมันเป็นไงล่ะคะเฮียก็นั่งงองคอหักไงนี่หักหาความรู้ใส่ตัวซะบ้างนะสมองเราอ่ะจะเหมือนปลาทองอยู่แล้วอาบอยแล้วเรื่องตบแต่งห้องซูเปอร์ VIP ของเฮียน่ะไปถึงไหนละเรียบร้อยหรือยังเงียบนี่อ่ะบอยถ้าเรื่องมีปัญหาอะไรแล้วก็ปรึกษาเฮียไล่นะเห็นหน้าตาเฮียอย่างเงี้ยนิสัยจิตใจของเฮียเหมือนหน้าตาไม่มีผิดเลยนะเงียบสงสัยไม่ช็อกเลยอยากคุยเมื่อไหร่แล้วก็ไลน์มาบอกกับเฮียไลน์นะเฮียจะรอ เป็นอะไรของมังด้วยเฮ้ยเฮียเฮียไปยืนในตรงนี้อ่ะหรือว่าเฮียลื่นตายและวิญญาณยังไม่ไปไหนปากแบบนี้หน้าตีเข่าให้ล่วงกับพื้นไปเลยหลอกเล่นให้มันอย่าถุงนั้นต้องตัวเดือดเสียผีนะเฮ้ยลืมเสียไปตั้งนานแล้วนี่อะไรอ่ะบอยสิอะไรอ่ะดูที่มังเป็นอะไรออกมารู้นะเฮ้ยซึมซึมเศร้าเหงาหงอยใช่เป็นอะไรเฮียหรืออยากรู้ไหมอยากรู้สิเฮียไปถามมึงรู้สิกูก็รู้ถามเองก็ได้ใครโทรมาวะนะหิวแน่
ัลโหลค่ะอ๋อโทรศัพท์บอยค่ะแต่จอยรับค่ะค่ะคุณอันเหรอคะอ๋อสักครู่นะคะคือว่าบอยไม่อยากคุยเอ้ยคือว่าบอยบอยไม่อยู่อะค่ะค่ะเอาวางโทรศัพท์ไว้ค่ะเอางี้นะคะเดี๋ยวคุณบอยกลับมาแล้วก็คุณจอยจะให้น้องบอยโทรหาคุณอันนะคะค่ะค่ะค่ะสวัสดีค่ะบอยบอยทะเลาะคุณอันหรอบอยถ้าคิดว่าพี่จอยเป็นพี่สาวคนหนึ่งนะมีอะไรให้พี่จอยพูดให้พี่จอยช่วยบอกพี่จอยได้นะผู้หญิงด้วยกันน่ะจะคุยอะไรกันได้รู้เรื่องมากกว่านะมันจะมีแบบคุริคุริคิครุคิครุเนี่ยมากกว่าผู้ชายอ่ะบอยเอาไหมให้พี่จอยช่วยไหมเกิดวันอะไรอ่ะโทรศัพท์ครับก็ลืมนะอมลงเลยไม่รู้อมได้ไงอันใหญ่เลยไม่รู้เลยทะเลาะกันเรื่องอะไรอย่ายุ่งกำลังเอาน้องตาลลงเรืออยู่อย่ายุ่งเลยแล้วก็นี่โอ้โหโอ้โหว่างไปไม่ได้เลยไร้สาระจริงๆเลยมาแอบเล่นเกมเฮเดย์ตลอดเวลาเลยนี่เขามีไว้สำหรับเช็คข่าวสารบ้านเมืองทำอะไรที่ไม่ไร้สาระสิโอ้เนี่ยเช็คดูซะบ้างว่าพวกเทวดาเนี่ยเขาขึ้นสเตตัสอะไรกันบ้างโอ้ห้ามผมเล่นเกมแล้วยิงแม่ไปเล่นเฟซบุ๊กเองอ่ะมันก็ยังมีประโยชน์กับเล่นเกมไหมล่ะจะได้รู้ว่าบ้านไหนเทวดาคนไหนเขาทำอะไรกันบ้างไงเล่าเออยิงแม่ครับพักนี้ไม่เห็นยิงนุชเลยครับไปไหนเลยครับโอ้ยยิงนุชอะเขาไปทัวเพียรแสวงบุญสัญญกรรมทัวที่สวรรค์ในเกาหลีอะมันยังไงเลยครับยิงแม่พวกแกก็ไม่รู้เรื่องเดี๋ยวฉันเปิดให้ดูนี่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 เห็นป่ะเนี่ยเวลาเขาสัญญกรรมเนี่ยนี่ดูก่อนทำเห็นไหมดั้งแมพสักขนาดเนี้ยแล้วพอดูทำเสร็จแล้วเนี่ยยังกระพินน็อกทีโอเนี่ยเห็นป่ะโอ้โหถึงได้ขนาดนี้เลยครับหญิงแม่ครับถ้าหญิงนุ่นเนี่ยผมว่าบุญอย่างหญิงนุ่นเนี่ยคงได้แค่กันคิ้วแค่นั้นแหละครับหญิงแม่แกก็คงได้แค่โกนหนวดเท่านั้นแหละไอ้สินสมัยนี้แทบจะเก่งจริงโอ้โหหญิงแม่ครับถ้าหญิงนุชกลับมาสวยเหมือนผู้หญิงคนนี้แล้วก็แหลมเลยนะครับหญิงแม่อันนี้เหรอสวยยังโน้นคนนู้นครับหญิงแม่โอ้ยถ้าหญิงนุชถืนไปแล้วสวยกลับได้ขนาดนี้แล้วก็ต้องกู้บุญก็ไปแล้วล่ะแต่ว่าถ้าหญิงนุชมากลับมาหน้าตาสวยแบบนี้นะครับหญิงแม่ผมว่าคุณชายเล็กเนี่ยอาจจะเปลี่ยนใจไม่รักคุณอันกลับมารักหญิงนุชก็ได้นะครับหญิงแม่ไม่มีทางไม่แน่หรอกฉันรู้จักลูกชายฉันดีว่าเขาไม่มีทางเปลี่ยนใจคุณแม่เนี่ยมั่นใจจังเลยนะคะนี่เธอเป็นใครฮะตายแล้วนี่คุณหญิงแม่จำคนที่อยู่บ้านเดียวกันอยู่ด้วยกันทะเลาะกันแล้วเวลาที่เราโกรธกันเนี่ยจะใช้ฟันขบแขนคุณแม่เนี่ยไม่ได้จริงๆหรอคะนี่หญิงนุชเหรอถูกต้องค่ะมันใช่ใช่ไหมเนี่ยมันใช่เลยค่ะโอ้ยใช่เลยใช่แล้วค่ะสวยไหมคะแกจะหลบหน้าอันอย่างนั้นอ่ะโทรไปก็ไม่รับเรียกก็ไม่หันจะวิ่งตามก็ไม่ทันเจอกันก็เดินหนีคุณอันบ่นถึงผมอยู่แล้วครับคุณชายเล็กชื่อหลงหรือเปล่าคะชื่อหลงนี่มันออกชื่อมีชื่อจีนนะครับผมไม่มีชื่อจีนเลยครับไม่ได้ชื่อหลงแซ่หลงอะไรทั้งสิ้นนะครับพอดีว่าอันเนี่ยเห็นคุณชายเล็กชอบหลงตัวเองนะสิคะผมก็พูดเล่นมาขำๆอะไรเงี้ยแหละครับ
ทำไมคุณชายเล็กไม่ไปเกิดสักทีล่ะคะผมจะไปเกิดได้ไงล่ะครับก็ผมรอคุณอันอยู่คุณชายเล็กเข้าใจอะไรยากกว่าที่อันคิดเยอะเลยนะคะพรุ่งนี้เนี่ยอาจจะตักบาตรใส่ปลาไปให้จะได้บำรุงสมองก็ดีนะครับถึงคุณอันจะพูดแรงกับผมขนาดไหนเนี่ยผมก็ไม่กลัวคุณอันหรอกครับเพราะผมรู้แล้วว่าจริงๆแล้วคุณอันรู้สึกกับผมยังไงคุณชายเล็กรู้ใช่ไหมคะว่าอันรู้สึกยังไงรู้สิครับคุณชายเล็กก็คงเข้าใจผิดแล้วค่ะเพราะว่าอันเนี่ยอยากให้คุณชายเล็กเนี่ยไปเกิดมากมากคุณอันผมว่าเราเลิกพูดเลิกรู้สึกกันแบบนี้สักทีได้ไหมครับคุณชายเล็กคะอันว่ามันถึงเวลานะคะที่เราต้องยอมรับความจริงอ่ะคุณนะครับคือผมชายเล็กมาที่ห้องสมุดเดี๋ยวนี้เลยลูกขอโทษนะครับผู้นั้นผมขอตัวไปหาหญิงแม่ก่อนนะครับมีเรื่องอะไรครับหญิงแม่เรียกผมมาด่วนขนาดนี้เรื่องใหญ่เลยชายเล็กใหญ่เลยพี่ชายเล็กคิดถึงจังเลยค่ะพี่ชายเล็กคิดถึงสุดๆเลยอ่ะหญิงนุชคิดถึงพี่ชายเล็กมากมากนะคะคุณผมเคยรู้จักกันมาก่อนแล้วครับชายเล็กฮะนี่หญิงนุชไงนี่หญิงนุชสวยไหมคะพี่ชายเล็กเผอิญว่าหญิงนุชเนี่ยไปทัวร์สัญญกรรมบุญนะคะที่สวรรค์เกาหลีก็เลยโมดิฟายอัปเกรดขึ้นมาทั้งตัวแบบนี้ล่ะค่ะใช่เลยใช่ไหมคะพี่ชายเล็กไม่ใช่มันใช่อยู่แต่ว่าหญิงนุชเพิ่งไปมาแป๊บเดียวไม่ใช่เหรอทำไมโมนมันได้ยาวได้ขนาดนี้พี่ชายเล็กคะก็หญิงนุชเนี่ยคิดถึงพี่ชายเล็กมากมากก็เลยต้องรีบกลับมาไงคะเหมือนน่าจะโมตั้งนานแล้วนะเนี่ยต้องขาวันนี้จริงๆใช่ๆนี่พูดถึงเนี่ยไปแค่ไม่กี่วันนะโมได้ทั้งตัวขนาดนี้แล้วก็นับว่าของเขาเก่งจริงอะไรจริงเนาะเออนั่นแหละดิคุณแม่คะพอดีว่าหญิงนุชแกมีของฝากมาให้ค่ะเป็นครีมจากสวรรค์เกาหลีค่ะโอ้ยตายทีหลังไม่ต้องเอามาแล้วนะจ๊ะเกรงใจแปลว่าไม่เอาเอาก็มีน้ำใจเอามาให้แล้วจะไม่เอาก็เสียน้ำใจสิหญิงนุชน่ารักชายหน้าเด้งเลยค่ะเหรอพี่ชายคุณชายใหญ่นั่นเลยมันแปลกไหมครับแป๊บเดียวไปแล้วว่าหญิงนุชคนนี้ดูแปลกๆนะครับปกติหญิงนุชนี่จะขี้เหนียวบุญบารมีมากเลยนะบุญสักนิดก็ไม่ยอมแบ่งให้หญิงเนี่ยแต่คราวนี้มีพี่มาฝากด้วยเหรอว้าวแปลกเนาะว้าวว้าวใสเลยครับเดี๋ยวแต่ถึงข้าไม่เท่ากันเลยเห็นไหมแปลกจริงด้วยเห็นไหมเนี่ยแปลกเนาะจกร้อง9ครั้งแสดงว่าเป็นลางบอกเหตุแบมือดิเฮียหล่อยชัดเลยเฮียชัดเลยเหรอไม่ใช่ลายมือนะเม็ดข้าวบนมือเฮียเนี่ยเกลี้ยงข้าวไม่ยอมล้างมือเฮียเนี่ยสกปรกจริงเลยสกปรกว่าอะไรดูอะไรก็ไม่รู้ซีซัวผู้เฮียแบมือมานี่ไงโอ้เฮียเนี่ยจะมีโชคมีลาบนะเนี่ยจะมีโชคลาบกับการงานแต่ว่าโชคลาบอ่ะจะมาพร้อมกับปัญหานะถ้าเฮียแก้ปัญหาไม่ได้เฮียก็อดเฮ้ยมันจะมีปัญหาอะไรมันไม่มีอยู่แล้วโชคลาบมันมีปัญหาแล้วมีปัญหาอะไรเหรอฮะไม่รู้สิฉันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่รู้ว่ามาพร้อมปัญหาก็เว้ยว่าไงฉีฉุงโอ้เหม็นแย่เลยฉีฉุงใช่ใช่ฮะทัวร์เศรษฐีเมืองจีนจะมาลงเที่ยวที่เมืองไทยแล้วพักที่โรงแรมอ้วเปงเดืองเหร
ลาฉีฉงไม่มีปัญหาเดี๋ยวเฮียเม้งจะจัดห้องซูเปอร์ VIP ไว้รอต้อนรับเลยนะขอบใจมากฉีฉงขอบใจมากไอ้จ้าเห็นไหมมาแล้วเห็นไหมฉันแม่นไหมล่ะใช่โชคลาภการงานมาแล้วแต่ว่าเหลือปัญหาเฮียต้องรอดูปัญหาก่อนนี่ไงมันมีปัญหาต้องหาแสงสว่างไม่ฮะอ้าวบอยเลยฮะเป็นไงห้องซูเปอร์ VIP ที่ให้จัดการเสร็จเรียบร้อยหรือยังเรียบร้อยแล้วแหมรีมากเลยนะบอยนะขอบใจหรือเปล่าจริงๆว่ะป่าครับพี่ฮะผมงานเมื่อคืนครับทำไมอ่ะทำไมลืมไม่ทำต่อให้เสร็จอ่ะช่วงนี้คือกระจิกกระใจผมมันไม่ค่อยอยู่กับเนื้อกับตัวเฮียงานอะไรก็ทำไม่ค่อยได้ผมว่าเนี่ยผมรบกวนให้เฮียจ้างคนอื่นต่อแล้วกันผมไม่ทำแล้ววะโทษทีเฮียไปละสวัสดีครับสวัสดีครับเดี๋ยวเฮ้ยบอยเฮ้ยเดี๋ยวก่อนสิเฮ้ยแล้วพวกจะทำยังไงเนี่ยพูดไม่ขาดคำปัญหามาเลยเห็นไหมแล้วจะทำไงวะเนี่ยถ้ามีใครสามารถมายืนเคียงข้างอ้วและทำงานนี้ให้สำเร็จได้แล้วก็โอ้จะมีรางวัลให้อย่างงามเลยจอยคนนี้แหละจ้ะในเวลาที่จำเป็นอย่างนี้จอยจะเป็นเพื่อนเฮียยืนเคียงบ่าเคียงไหลสู้กับเฮียอะไรอ่ะมาซะโอ้ไม่ต้องการคงมายืนเป็นเพื่อนโอ้ต้องการคงที่จะมาช่วยโอ้แก้ปัญหาต่างๆให้จบสิ้นต่างหากแล้วก็จอยคนนี้ไงคะที่จะช่วยเฮียแก้ปัญหาทุกอย่างรับประกันคุณอันทำอะไรอยู่ครับกำลังฆ่าผีอยู่ค่ะนี่คุณอันยังไม่หายโกรธผมอยู่หรอครับเนี่ยอันกำลังเล่นเกมฆ่าผีซอมบี้อยู่นะคะอ๋อเล่นเกมฆ่าผีผมก็เรียกว่าคุณนันยังโกรธผมอยู่นะครับนี่คุณชายเล็กพาใครมาด้วยอะคะพี่ตามมาทำไมเนี่ยแหมนี่หญิงนุชนี่ครับหญิงนุชอืมไม่ใช่อ่ะค่ะคุณหญิงนุชเขาต้องน่าโปรกกว่านี้ค่ะนี่พูดจาหัดระวังปากหน่อยนะน้องเหยินคือหญิงนุชเขาไปทัวร์บุญไปที่สวรรค์ที่เกาหลีมานะครับโอ้โหไม่น่าเชื่อนะคะว่าเปลี่ยนจากหลังเท้าเนี่ยเป็นหน้ามือได้ขนาดนี้ใช่นะสิจ๊ะเธอไม่ต้องมาอิจฉาแล้วกันนะเพราะว่าตอนนี้ฉันมีอะไรที่มันมากกว่าเธอเยอะเลยยกเว้นฟันหน้าของเธอจริงๆแล้วเนี่ยฉันจะมาแสดงความยินดีกับเธอเตรียมงานไปถึงไหนละฮะโคราชอะค่ะโอ้ยดีสิมันเลยสลับบุรีมาแล้วเนี่ยอีกนิดนึงก็ถึงขอนแก่นเฮ้ยใช่ทำไมเรื่องแบบที่ฉันถามเธอเลยก็ได้ชุดเจ้าสาวอะค่ะตอนนี้ก็เหลือแต่ตกแต่งสถานที่ตายแล้วเธอแหวนเธอสวยมากเลยเนี่ยแฟนเธอช่างเลือกจังเลยนะแล้วเธอชอบนะก็ชอบค่ะแล้วชุดเจ้าสาวล่ะชุดเจ้าสาวเธอแฟนเธอช่วยเธอออกความคิดเห็นไหมเขาตามใจเธอหรือเปล่าที่สุดเลยค่ะเอาล่ะผมว่าไม่เห็นมันต้องคุยอะไรกับเรื่องนี้เลยไร้สาระอ้าวทำไมล่ะคะหญิงนุชก็อยากจะรู้นี่ว่างานของเขาอะไฮโซเท่ากับงานของเราหรือเปล่าแล้วใครเฮเม้งให้อันลงไปคุยที่สวนหย่อมเหรอคะได้ค่ะค่ะพี่ชายเล็กคุณอันเนี่ยเขาจะต้องลงไปทำงานแล้วเราสองคนไปกันดีกว่านะคะหญิงนุชไปก่อนนะเดี๋ยวพี่อยู่แถวเนี้ยไม่เอาหญิงนุชจะไปกับพี่ชายเล็กไปด้วยกันนะคะเอานะหญิงนุชก็ไปก่อนเธอพี่อยู่แถวเนี้ยนะทำไมเอานะหญิงนุชไม่ต้องเถียงกันละค่ะเดี๋ยวอันไปเองค่ะดีค่ะ
เขาไปแล้วเป็นพี่ชายเล็กนั่งนะคะดูดิโกินเป็นไงบ้างที่สั่งว่าน่าเรียบร้อยนั่นไงรับรองว่าระดับเฮเมงลงไปควบคุมการผลิตเองเนี่ยถูกใจแน่แน่คิดแล้วแล้วมีอะไรบ้างล่ะเฮียอุ้ยตายอะไรเนี่ยโอ้โหไหนดูสิเยอะแยะไปหมดเลยอะไรในกล่องโฟมอ่ะให้เราให้เราดูลองเราดูสิเกี่ยวกับของดินเนอร์เอาแบบถ้าแบบไม่มีอะไรเลยก็น่าจะเป็นแซลมอนอบชีสราดไข่ปลาฮาวียปลาหิมะราดด้วยมายองเนสหรือจะเป็นอะไรดีเฮียมาใช่กุ้งเชียงปลาสุกจากกระเพาะทำไมกุ้งเชียงปลาสุกจากกระเพาะไอ้นี่นะอาหารดินเนอร์ก็ใช่สิเฮียยังกินทุกวันอร่อยลีด้วยปวดหัวตึบเลยงานเข้าเลยนะเฮียบอกสิไอ้กล่องของเฮียเนี่ยมีอะไรบ้างโอ้โหแหมนี่ถ้าจะละนายออกไปแล้วนะมังหิวเลยล่ะเหรออะไรอ่ะมีเป็ดปากกิ่งหมูหังหูสลามน้ำแดงแล้วก็มีงงกล้วยผักแล้วก็มีผักมะละใส่ไข่มันนี่มาลาผัดไข่ด้วยเหรอของเฮียคิดเองอะสิเฮ้ยทำไมเฮ้ยนี่ยังไม่หมดนะพอแล้วยังมีน้ำใบบัวบกเย็นเจี๊ยบชุ่มคอชื่นใจด้วยเอาไว้แกชั้นในเฮียเถอะมานี่เลยหนูสองคนมานี่เลยมานี่เลยมานี่เลยทำไมพี่นะขอสั่งแคนเซิลอาหารของทุกอย่างที่เฮียเม้งสั่งเลยนะคะไม่เอาเลยนะคะเอาไปเก็บเลยพี่ขอเป็นสปาเกตตี้นะคะแล้วก็เป็นสเต็กแล้วก็น้ำนี่ก็ขอเป็นน้ำส้มดีกว่านะคะแล้วก็จัดแก้วให้เก๋ๆนิดนึงนะคะนี่แสดงว่าของที่เฮียซื้อมานี่ใช้ไม่ลาเลยเหรอเอาไว้กินตุ๊ดจีนนะคะเฮียให้เด็กไปเลยค่ะไอ้ผู้อย่างเงี้ยนะหรือน่าจะเอาเป็ดปากกิ่งฟาดปากอ้วกสลายหมกเรื่องไปยังไม่ฟาดแล้วท้องป่องขนาดนี้แล้วจริงเลยว้ายให้ตายสิเอาไปเอาเงี้ยเทียนที่สั่งไปเฮียมาโอ้โหนึกว่าจะลืม yeah. แหมเหมาะมือเลยทีเดียวใจมากอ่ะตั้งนโมพร้อมกันสาธุนโมตัสสะภะคะวะทุยทำไมอ่ะอะไรเนี่ยฉันสั่งเทียนดินเนอร์ไม่ใช่เทียนไหว้พระเคยเห็นเขาซื้อกันแต่อย่างเงี้ยไม่เคยเห็นอย่างอื่นเลยอ่ะหรือจะเอาเทียนพรรษาดีอู้ก็ดีนะจะได้จุดครบ3เดือนคุณอย่าให้อ้วงไปเลยป้าวันเฮียเนี่ยไม่แปลกใจเลยไม่แปลกใจเลยทำไมแก่ปูนี้ยังหาเมียไม่ได้เพราะเฮียไม่รู้จักคำว่าโรแมนติกจ้าแม่คงรู้ดีทุกเรื่องพ้องบางสิ่งบางอย่างนี่นะเฮียหรือก็จะอยู่บนคางเหมือนเดิมมาแล้วเขามีแล้วนะแสดงว่ารู้ไปเรียนดูเขาจริงไงผมไม่ได้เปิดเผยมันแค่เป็นออเดิร์ฟเนี่ยอ้าววางเลยจ้าวางเลยจ้าวางเลยวางเลยจ้าโอเคดีมากดีมากเนี่ยนะอาหารดินเนอร์เห็นไหมเฮียของบางสิ่งบางอย่างนะมันไม่ได้ขึ้นอยู่ที่ราคามันขึ้นอยู่ที่รสนิยมเป็นไงฝีมือฉันเนี่ยไม่ใช่ย่อยนะเฮียใช่ได้นะเนี่ยน่าสงสารเทียงจริงๆเลยทำไมอ่ะใครไปบิดเป็นเกียวเลยมารู้น่าสงสารมันบิดซะเป็นไงเฮียนะอาหารลิงเนอร์มีด้วยมีซ่อมด้วยโอ้โหแล้วกินใต้แสงเทียนอย่างเงี้ยโอ้ว่ามีสิทธิ์ที่จะเฉืองนิ้วตัวเองขาดได้เหรอเนี่ยคิดอะไรไปเนาะเฮียเนาะเข้าใจคิดเนาะเขาก็กินกันไปกันหนุงกันหนิงคุยกันไปไอ้ตักจ้วงตักจ้วงตักจ้วงแบบเฮียไงจริงๆเสียเวลาความจริงเนี่ยนะมันก็รีบกิน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 ให้เสกจะได้ไปทำอย่างอื่นต่ออะไรหรอแล้วเล่นไพ่นกกระจอกไงไม่แปลกใจเลยทำไมถึงอยู่ได้นานขนาดนี้อยู่จนแก่เหี่ยวขนาดนั้น
พี่ชายเล็ก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 เอ้าก็หญิงนุชไม่ต้องตามติดพี่ไม่ต้องเรียกพี่ตลอดเวลาขนาดนี้หรอกหญิงนุชโอ้พี่ชายเล็กกับพี่ชายเล็กอะอบอุ่นซะจนหญิงนุชเนี่ยอยากอยู่ใกล้ๆตลอดเวลาเลยอะเหม็นตัวเหม็นอะไรไม่รู้ได้กลิ่นไหมหญิงแม่นั่นน่ะสิกินอะไรก็รู้เหม็นแปลกๆชวนอ้วกเนาะได้กินไหมนายเซนได้ครับผมหาวเองครับมาหาวเลยตอนนี้ล้อเล่นครับล้อเล่นคลายเครียดไงครับพี่ชายเล็กพี่ชายเล็กโอ้ยตา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 ยโอ้โหตามติดเป็นปลิงเลยนี่ถ้ายังเป็นมนุษย์อยู่เนี่ยผมว่าแขนคุณชายเล็กคงขาดไปแล้วนะครับนั่นน่ะดิแล้วชายใหญ่ไม่คิดหาวิธีช่วยน้องมั้งเลยเหรอโอ้ยหิงแม่เดี๋ยวค่อยๆ คิดไปมันมืดตึ๊บๆแม่ชายใหญ่ช่วยหน่อยดิช่วยหน่อยดิโอ้คุณยิ่งไม่ได้นอนยิ่งสมองยิ่งตื้ออยู่เนี่ยเอาไงดีอ่ะนี่พี่ชายเล็กพี่ชายเล็กเกาะแขนจนแขนรีบจะเป็นโปลิโอแล้วมั้งแขนเนี่ยปล่อยเขาได้แล้วไม่อ่ะนี่รถปล่อยโยงทางบ้างได้ไหมก็รู้อยู่ว่าพี่น่ะเขาขี้ร้อนโอ๊ยคุณหญิงแม่ไม่เข้าใจหญิงนุชเลยอ่ะหญิงนุชเบื่อโอ๊ยเนี่ยจะไม่อ้อมค้อมแล้วเธอไม่ใช่หญิงนุชใช่ไหมใช่ไหมไม่จริงพี่ชายใหญ่พูดแบบนี้อย่ามาประหลักประลำหญิงนุชนะประหลักประลำทดสอบไหมทดสอบไหมได้หญิงนุชยินดีทดสอบวันนี้ไม่กลัวหรอกเตี้ยขายาวจับขาได้ไหมจับเขาไถนานะเดี๋ยวก่อนนะกลัวต่อสมบูรณ์บอยมาบอยมาเลยบอยนั่งนี่เลยนะบอยนั่งนี่ก่อนนะแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวเฮียเม้งเข้ามาแล้วแหละแป๊บนึงครับเออนั่งรอนะนั่งรอนะคะมาแล้วเฮียมาแล้วมาแล้วไอ้นี่อาจอยอาบอยสงสัยอะไรครับอ่ะไม่เห็นสงสัยเลยนะเพียงแต่ว่าไม่เข้าใจอ่ะตกลงทะเลาะกับแฟนหรือว่าบอยเป็นติงตองอ่ะคือเป็นดาวอ่อนเฮ้ยคือช่างมาเถอะนะเออเออเป็นทั้งสามอย่างนั่นแหละเดี๋ยวพอได้คุยกับหนูอังแล้วทุกอย่างมันก็คงจะดีขึ้นเองนะรู้เขาต่อปะแล้วกันรู้เขาต่อปะรู้ใครรู้เขาดูดูอ้าวไม่ชัดเลยดูแล้วอย่าลืมนะคะเฮียสัญญาสัญญาต้องเป็นสัญญาลืมไม่ต้องห่วงนะจอยนะเฮียเม้งนะพูดคำไหนคำนั้งอยู่แล้วของขวัญอ่ะเฮียเตรียมให้ลือเรียบร้อยแล้วให้เสร็จงานแล้วเอาไปเลย ได้ฟังอย่างเงี้ยค่อยมีกำลังใจจะทำงานหน่อยเฮียอ่านมาแล้วอ่านมาแล้วบอยอันดีใจนะที่บอยไม่เดินหนีอ่ะทำไมบอยต้องเดินหนีอันด้วยก็ไม่อะไรบอยก็เนี่ยมาดูจัดสงจัดสวนเดินดูงานดูอะไรไม่ได้ทำไมต้องเดินหนีไม่จะมีอะไรไม่ต้องเลยบอยเวลาที่บอยมีอะไรปิดบังอันอ่ะบอยจะทำตัวไม่ถูกแบบเนี้ยไม่มีอะไรปิดบังไม่อะไรเลยกินข้าวไหมกินข้าวกันบอยอื
ความสัมพันธ์ระหว่างเรามันเกิดอะไรขึ้นน่ะบอยอ๋อไม่มีอะไรบอยก็นู่นอ่ะพอดีช่วงนี้เฮียเม้งเขาให้เขียนแบบไงแล้วก็มันก็บอยก็ยุ่งอะไรเงี้ยบอยก็ไม่ค่อยไม่อยากเจอใครทำงานนู่นนี่อะไรเงี้ยบอยโกหกบอยมีอะไรปิดบังอันอยู่ใช่ไหมอ่ะไม่ถ้าอันทำอะไรให้บอยโกรธอ่ะอันขอโทษนะอันไม่ตั้งใจอ่ะอันไม่มีเจตนาคิดไม่ดีกับบอยนะสองคนนี้ก็ดูแลเขาเนี่ยตอนนี้คุณอันนั่งคุยเลยกับไอ้มาแคล้วเนี่ยบอยถ้าบอยไม่พอใจอะไรอ่ะอันอยากให้บอยพูดกับอันตรงๆเพราะถ้าเราแต่งงานกันอ่ะอันก็ไม่อยากทำให้บอยเสียใจโดยที่อันไม่รู้ตัวอันอยากให้บอยรู้ไว้นะว่าอันอ่ะก็เป็นห่วงบอยไม่แพ้กันแค่นี้แหละที่อันอยากจะบอกเป็นไงมั้ยอ่ะบอยได้รับรู้ความรู้สึกของหนูอังแล้วยังเศร้าอยู่มั้ยพี่อ๋อมีประสบการณ์มาก่อนพี่เข้าใจบอยนะบางทีบอยอ่ะอาจจะรู้สึกน้อยอกน้อยใจที่คุณอันน่ะทําเหมือนไม่ยินดียินร้ายอะไรกับบอยเลยแต่พี่จะบอกอะไรให้นะการที่ผู้หญิงเราเนี่ยตกลงรักใครสักคนจะแต่งงานกับใครสักคนนั่นแสดงว่าเขามั่นใจแล้วที่เขาจะอยู่กับเราตลอดชีวิตมั่นใจไหมมั่นใจเอาละอ่ะแล้วจะได้รู้พร้อมพร้อมแน่นะแน่นอนค่ะรู้ทุกเรื่องทุกเรื่องตระกูลหญิงนุชทำธุรกิจอะไรตอบเร็วๆทำธุรกิจขายทองแล้วก็ดูดส้วมด้วยส้วมใช่ป่ะใช่ใช่ดิเอ้าหญิงแม่ครับทำไมธุรกิจบ้านหญิงรุ่นมันถึงได้แตกต่างกันขนาดนี้ครับก็ตอนพ่อหญิงเขาหนุ่มๆนั่นน่ะมีสินแสมาทักว่าเขาต้องทำธุรกิจที่เกี่ยวกับสีเหลืองๆถึงจะรวยเขาก็เลือกค้าทองกระดูดส้วมไงล่ะโอ้ทองก็เหลืองส้วมก็เหลืองส้วมเป็นแนวเนี่ยแนวอะไรแนวเรื่องเหลืองมีก็ไม่ต้องขมิ้นด้วยที่ใช่ใช่ไหมหญิงแม่อาจจะฟุกก็ได้หญิงนุชเจอชายเล็กที่ไหนตายตายเลยตอนนี้ครั้งแรกเลยหญิงนุชเจอชายเล็กครั้งแรกที่ไหนเร็ว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 ข้อนี้หญิงนุชไม่มีทางลืมเพราะว่ามันเป็นครั้งแรกที่หญิงนุชเนี่ยเจอพี่ชายเล็กแล้วก็ตกหลุมรักอย่างหัวปะหัวปำตอนนั้นก็เป็นตอนที่พ่อกับแม่เจอพี่ชายเล็กครั้งแรกแล้วตอนนั้นหญิงนุชก็อยู่ในท้องของแม่ได้ประมาณ3เดือนโอ้โหสามเดือนอยู่ท้องแม่ริ่งกระเดวกระเดวนี่จะมีผลตั้งแต่เป็นแบบโอ้โหอยู่ในท้องเลยเนี่ยอุ้ยของอย่างนี้ใครเร็วใครได้สิน่าจะใช่นะเพราะว่าตอนนั้นที่พ่อแม่ของหญิงนุชแต่เขามาเจอกับชายเล็กเขาบอกกับแม่ว่าลูกในท้องดิ้นปัง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 เหมือนอยากจะออกมาเลยอ่ะขนาดนั้นเลยเหรออยู่ในท้องพี่ชายใหญ่อะไรคราวนี้ถึงตาหญิงนุชถามคำถามพี่ชายใหญ่บ้างโอ้ยถามเหรอเงียบตัดแล้วหมดงั้นพี่ชายใหญ่ห้ามโกหกหญิงนุชเลยนะต้องตอบความจริงนะคะเทพนะเนี่ยเฮ้ยเทพนะ
งั้นคำถามของหญิงนุชคือเมื่อคืนพี่ชายใหญ่ไปทำอะไรที่ห้องของกล้วยเอาคุณชายใหญ่เข้าห้องกล้วยเหรอผมอุตส่าห์นับถือคุณชายใหญ่นะคุณชายใหญ่ก็รู้ว่ากล้วยเนี่ยผมชอบมันตั้งนานแล้วมันไม่ได้นะคุณชายใหญ่มันไม่ได้นะอย่างนี้ไม่ได้นะเขาไปทำไมไม่ได้เหมือนกันเอ้าจับไทยพังหมดแล้วเนี่ยไม่ไดขอโทษนะอันไม่ตั้งใจอ่ะอันไม่มีเจตนาคิดไม่ดีกับบอยเลยนะถ้าบอยไม่พอใจอะไรอ่ะอันอยากให้บอยพูดกับอันตรงๆเพราะถ้าเราแต่งงานกันอ่ะอันก็ไม่อยากทำให้บอยเสียใจโดยที่อันไม่รู้ตัวอันอยากให้บอยรู้ไว้นะว่าอันอ่ะก็เป็นห่วงบอยไม่แพ้กันบอยอ่ะไม่เคยโกรธอันเลยนะแต่บอยโกรธตัวบอยเองมากกว่าที่ไม่เคยจะเป็นคนดีพอให้อันรักได้สักทีบอยรู้นะว่ายังไงอ่ะบอยก็คงเป็นคนที่อันรักไม่ได้หรอกแต่บอยจะเป็นคนที่รักอันให้ดีที่สุดนะฝันดีนะบอยเขาจริงๆวะเนี่ยมันยังไงกันแน่วะอ้าวพูดคนเดียวซ้อมคนเดียวแล้วจะไปเล่นละครออฟฟิศพิชิตใจได้ไงไม่ใช่นี่ผมกำลังมันมีเรื่องอะไรคิดไปเรื่อยเปื่อยที่ไม่มีอะไรครับมีอะไรไม่สบายใจป่ะบอกพี่ได้นะไม่ไรพี่เป็นเทพตำแหน่งใหญ่โตแล้วงานพี่คงยุ่งไอ้เรื่องผมพี่อย่าไปสนใจนะครับเอ้ยเองเป็นน้องนะชายเล็กแล้วเหมือนครอบครัวเดียวกันเรื่องคุณอันว่าใช่ป่ะพี่เดาเลยเรื่องคุณอันด้วยพี่ผมกำลังสับสนว่าไอ้การที่ผมไปยื้อเขาไว้ไปรอเขาอย่างเงี้ยมันทำให้เขาเกิดความทุกข์มากขึ้นหรือเปล่ามันทำให้เขาสับสนอยู่เงี้ยคือหรือว่าผมควรจะปล่อยวางเขาไปแล้วเขาจะได้มีความสุขกับชาติปัจจุบันของเขาหรือยังไงพี่แม่พี่อยากให้ชายเล็กคิดกับพี่อย่างนี้บ้างในบางครั้งนะแต่ชายเล็กไม่เคยคิดกับพี่แบบนั้นรักตลอดเลยแต่พี่เขาเตือนอย่างถ้าชายเล็กปล่อยวางอะไรสักนิดนึงนะทำอะไรที่คนที่เรารักมีความสุขชายเล็กก็จะมีความสุขร้องดิหมายถึงเราควรจะปล่อยวางใช่ไหมครับพี่ถูกต้องต้องปล่อยวางให้เขามีความสุขถ้าชายเล็กคิดว่าเรารักเขาทำให้เขามีความสุขปล่อยวางให้เขาไปสิ่งในสิ่งที่เขาคืออยากเขาเจอในปัจจุบันอย่างเงี้ยนึกออกว่าครับเขาก็จะมีความสุขเราก็จะมีความสุขปล่อยวางเรื่องพวกนี้ซะถูกต้องอ๋อครับพี่ปล่อยวางครับพี่ขอบคุณไม่เป็นไรไม่เป็นไรพี่เป็นเทพแล้วพี่โอ้พี่ก็ปล่อยวางแล้วปล่อยวางหมดแล้วโอ้อวบมากเลยพี่ขอตัวแป๊บเดียวพี่ชายใหญ่พี่ชายใหญ่ไม่ปล่อยวางแล้วเราจะปล่อยวางได้ไงต้องบู๊ต่อฉันจะช่วยนายแล้วยังไงแล้วคุณจะช่วยยังไงอ่ะฉันกับนายเนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันถ้านายอ่ะเอาชนะคุณอันได้เนี่ยฉันก็ได้ครอบครองหัวใจของพี่ชายเล็กเพียงแต่ผู้เดียวฆาตกรโรคจิตฆ่าแล้วถอนฟันมันฆ่าเสกแล้วนะมันช่อเอาฟังไปเลยนะคุณอันอาจจะถูกไอ้ฆาตกรมันจับตัวไปพี่ตอนนี้ไม่รู้ว่าอยู่ไหนพี่ช่วยหาหน่อยดิเจออะไรบ้างไหมครับคุณชายใหญ่นั่นไงหลับจริงด้วยเห็นไหมล่ะนี่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 เจออะไรบ้างไหมช่วยหาคุณอันพอแล้ว
ุณหรือเปล่าครับคุณช่างมีฟันหน้าที่เหยินขาวยืดเหยียดเป็นฟันที่ผมตามหามาตลอดชีวิต